เดินทางมาถึงประเทศไทยทั้งทีนอกจากเพื่อร่วมงานเทศกาลหนังนานาชาติที่หัวหินและเปิดตัวรอบพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่อง The Lady แล้วมิเชลโยดาราสาวชื่อดังจากมาเลเซียก็เดินสายด้วยภารกิจที่รัดตัวค่ะและเมื่อเช้านี้เองเธอก็ได้เดินทางไปที่มูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมกับคณะรวมด้วยคุณอมรมีมโนคุณเผด็จหงฟ้ากลุ่มบริษัท M Picture และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Lady องซานซูจีผู้หญิงท้าอำนาจลุกเบซงนำเงินจำนวนมากถึง 100,000 บาทไปมอบเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยโดยงานนี้มีดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบซึ่งมิเชลก็ได้เปิดเผยความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณเป็นอย่างมากการบริจาคเงินในครั้งนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นคำขอบคุณที่ทางประเทศไทยช่วยเหลือและสนับสนุนในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Lady มาตลอดด้วย I'm from Malaysia so we are neighbors and you know as we feel like we're family so we felt very badthat all that had happened. That's why we are reaching out and we hope to be able to do as much as possible for you as well. And I think the most important thing now is the cleaning up and also most important is the prevention that it won't happen again. But you know, unfortunately, natural disasters are upon us, but we have to work together to make sure that, you know, we can be stronger.Well, I'm here, so you know that we all support you, we love you, and don't feel at any moment that we have abandoned you. And I will be back very soon, I hope to make another film in Thailand. So. มิเชลยังบอกอีกว่าเธอเป็นคนมาเลเซียซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกฉะนั้นจึงเสมือนเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่สำคัญที่สุดในความคิดของเธอตอนนี้ก็คือการทำความสะอาดฟื้นฟูรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกแม้เราจะรู้ดีว่าอีกไม่ช้าไม่นานความเสื่อมสลายของธรรมชาติจะทำลายตัวมันเองแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือและแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นและในตอนนี้เมื่อเธอเองก็อยู่ตรงนี้ก็พร้อมจะช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ขอให้คนไทยทุกคนอย่าคิดว่าถูกทอดทิ้งพวกเรารักคุณและเธอเองก็จะกลับมาอีกครั้งในเวลาอันใกล้เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่อไปในเมืองไทยอีกด้วยค่ะฟังนักแสดงระดับโลกคนนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะอย่างน้อยก็ทำให้เรายังรับรู้ได้ว่าประเทศไทยยังคงอยู่ในสายตาของคนทั้งโลกที่พร้อมจะช่วยเหลือด้วยไมตรีจิตที่จริงใจทั้งสวยทั้งจิตใจดีอย่างนี้แมงโก้ทีวีก็ขออวยพรให้ภาพยนตร์เรื่อง The Lady ทำรายได้ทะลุเป้าสมกับที่ทีมงานตั้งใจนะคะ